สวัสดีจ้าวันนี้เรามากับเมนูไก่ทอดน้ำอัดลมน้ำอัดลมนี่ก่อนอื่นเลยบ้างไก่ได้ไก่มาบ้างไก่ให้เป็นแบบนี้แบบนี้บ้างให้เรียบร้อยอันนี้บ้างเรียบร้อยแล้วนะแล้วมาทำการหมักกันเลยหมักก่อนหมักก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปลาหยางนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะเหยาะซอสหน่อยน้ำปลานิดพริกไทยจิ๊ดหนึ่งขยำไปเรื่อยๆให้เข้ากันนะนี่พอไก่โดนน้ำปลาโดนซอสเนื้อเขาก็จะแหวกแบบนี้เวลาทอดจะได้เข้าเนื้อหมักน้ำหมักก็จะเข้าเนื้อด้วยเช่นกันจังแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพักไว้ในตู้เย็นสัก1ชั่วโมงแล้วมาเจอกันจ้ะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเราก็เตรียมตั้งกระทะเลยจ้าไฟติดเรียบร้อยรอน้ำมันร้อนนะจ๊ะไก่เราหมักได้ที่แล้วน้ำมันน่าจะร้อนแล้วแหละลุยกันเลยดีกว่าทอดให้ไก่เหลืองสุกก่อนนะคะแล้วค่อยลงน้ำอัดลมที่หลังนี่คอยพลิกไปเรื่อยๆน้องจะได้ไม่ดำดำไม่ดำมารู้กันจ้าเอาไฟกลางๆเบาไฟนิดนึงทอดแค่พอน้องเหลืองขนาดนี้แล้วก็เอาขึ้นจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาทอดกับต้องมาทอดกับน้ำอัดลมอีกทีนึงด้วยพักน้องไว้ก่อนแล้วทอดส่วนที่เหลือให้หมดก่อนจ้าถ้าเกิดเราทอดจนสุกเกินไปเดี๋ยวตอนที่เรามาผัดกับโพกทอดกับโพกน้องจะแข็งเกินไปนะจ๊ะมันจะไม่อร่อยลงอีกชุดเลยวู้เอาให้หมดเลยทีเดียววัยรุ่นใจร้อนนี น้องเริ่มเหลืองแล้วเอาน้ำมันออกเลยจ้าเอาไก่ขึ้นก่อนเอาน้ำมันออกเคลียร์กระทะแล้วผัดโค้กอีกรอบเคลียร์กระทะเอาน้ำมันออกเรียบร้อยใส่ไก่ลงไปใหม่จะเหลือน้ำมันลงเหลือเล็กน้อยจุดไฟเหมือนเดิมจ้าเสร็จปุ๊บเราก็บรรเลงน้ำอัดลมลงไปเลยนี่เอาให้ท่วมไก่ไปเลยแล้วเราก็ทอดเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหมดแล้วก็ซึมเข้าไปในตัวไก่จ้านี่เท่านี้พอเดี๋ยวพอเขาเดือดเขาก็จะซึมเข้าไปในไก่จ้ะให้เขาร้อนก่อนนี่เพปซี่เริ่มเดือดแล้วจ้าแล้วก็คลุกเขาคนเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแห้งหมดนี่เลยนะจ้าเขาจะได้เข้าเนื้อไก่แล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนจะหวานหรือเค็มหรือรสชาติแบบไหนค่อยๆทอดเขาไปเรื่อยๆไก่ทอดน้ำอัดลมยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่จ้านี่เห็นไหมเดือดใหญ่เลยทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยโอเคหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีจ้าอ
ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ของเป็นจริงแล้วรอแป๊บนึงกินจ้าอ่ะผมเห็นเฮ้ยเมนูอะไรรู้ป่ะนี่ไก่ทอดน้ำอัดลมอ้าวมีน้ำอัดลมน้ำอัดลมแน่นอนแป๊บซี่จ้ากินหอมเนาะซาน่าดูมีความเริ่มเหนียวเห็นปะพอเขาเริ่มร้อนเขาก็จะเริ่มเหนียวเป็นคาราเมลเขาก็จะเคลือบที่ผิวไก่ทีนี้เราก็มีหน้าที่คนคุกเขาทอดไปเรื่อยๆจ้าจนน้องแห้งแล้วก็เอามาหม่ำกันเลยนี่ให้ดูความเหนียวน้องเริ่มแห้งแล้วเหลือน้ำขลุกคลิกนิดหน่อยตักขึ้นเสิร์ฟเลยละกันน่ากินไหมคะนี่จ้าหน้าตาไก่ทอดโคของเรานี่ให้เยี่ยมเขาเรียกว่าอะไรนั้นนักชิมเขาเรียกว่าอะไรนะให้เชฟเออให้เชฟชิมอร่อยใช่ไหมอร่อยเยี่ยมหวานหวานใครชอบรสหวานอ่ะปิ่นชิมดิร้อนปะเพิ่งทอดเสร็จชิมเลยรสชาติเป็นไงมือหน่อยแล้วกันอืมอร่อยอืมเค็มเค็มหวานหวานเค็ม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 หวานหวานเหมือนกินน้ำเข้าไปแล้วก็กินไก่ต่ออร่อยอืมสุดยอดอร่อยมากไม่รู้หรอกว่าใส่โค้กหรือแบบซี่รู้แต่ว่ามันหวานหวานเหมือนไก่ทอดคาราเมลเนาะอร่อยทำหลายหลายครั้งเลยมากินกับสุกี้แห้งนี่มีน้ำอยู่ในจานคุกกี้แล้วก็จับคุกเลยนี่เห็นไหมอร่อยข้าวเป็นข้าวตับข้าวอร่อยคาราเมลคาราเมลเป๊ปซี่นี่น้ำฉ่ำๆอร่อยจนหยุดไม่ได้ขออีกชิ้นแล้วกันกี่ชิ้นครับเราเนี่ย